Bye, Tommy. สวัสดีครับทุกคนนะครับเมื่อวันก่อนครับผมได้มีโอกาสไปที่อีเกียนะแล้วก็ไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์มาจัดมุมของห้องเซาหลินแล้วก็กังฟูในบ้านเนี่ยนะจะเป็นยังไงนั้นมาดูเลยดีกว่าจับเจอห้องเรามีรองเท้าลายฟูด้วยกันเอ้าโตจูอยู่ห้องคนเดียวเหรอวันนี้ใช่มีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันตั้งแต่อันแรกเลยดีกว่าประตูบ้านประตูบ้านอยู่นู่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ห้องของพวกเรา3คนนะครับเจ้าซูจูเจิญสยะยิ้มโอ้นี่เขาเรียกว่าเล่นตลกจนได้เด็บได้ดีแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมเปล่าไปกู้เงินธนาคารมาหนีถ่วมหัวเลยโอ้อย่างนี้ก็ไม่ดีนะเนี่ยมาดูกันก่อนตั้งแต่มุมแรกโอ้มีตุ๊กตาปัมปัมปูลินด้วยแหละตัวมันเหล่อเลยสักวันมันคงกระถือผมตาย เดี๋ยวไอ้มุมนี้เป็นมุมของใครเนี่ยตรงนี้มุมนี้เป็นมุมของของผมมุมนั่นกว่าของผมมุมนี้กว่าของผมโอ้ผมหมดเลยโอ้ยตัวจูนี่จองหมดเลยนะแล้วเนี่ยลิ้นชักเก็บอะไรบ้างอ่ะตะกล่องลองดึงดูสิเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะงูจบงูจบโอ้นี่มันพวกขยะหรือเปล่าเนี่ยหลอดไฟบานพับอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็ลิ้นชักเปล่าเอาไว้เก็บสิ่งของต่างๆอ๋อโอ้นี่ถ้วยนี่ถ้วยกินน้ำชากินนมแพะแล้วก็เอามาเสิร์ฟสิเดี๋ยวยังไม่มีเนี่ยโอเคเก็บไว้ที่เดิมก่อนนี่ก็เอาไว้เก็บของใช่ไหมท้าโจใช่ต่อไปอันนี้คือตะกร้าตะกร้าใส่อะไรครับใส่ต้นไม้ไงอ๋อต้นไม้ปลอมนะใช่แล้วก็มีกรอบรูปซึ่งเราจะเอารูปของปัวใส่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทายยังหารูปไม่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้โคมไฟโคมไฟเปิดกันเปิดสวิตช์กันเดี๋ยวยังไม่ช็อตว้าวโอ้สวยต่อไปลูกกลมๆเก่งๆนี่นี่คือลูกอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นของเล่นของพี่สาวน้องฟูนะอันนี้ใช่ก็เอาไว้เล่นนะครับต่อไปนี่เป็นโต๊ะสมาคมของเราเองโต๊ะโอ้สวยมากอ้าวเฮ้ยขาไปไหนอ่ะขาโต๊ะไปไหนเนี่ยขาจริงมันสูงไปหน่อยตัวผมเตี้ยเนี่ยไม่เนี่ยว่ามันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวทำที่หลังใช่ไหมคะขาโต๊ะอย่างที่เห็นในลิ้นชักเราจะมีถ้วยชามลำไห้มากมายเอาไว้รับแขกเมืองแขกบ้านแขกเมืองใช่พี่เศร้าแล้วนี่ไงมีกีตาร์ด้วยกีตาร์ที่มีสายกีตาร์ใช่พี่เศร้าทำสายขาดไปแล้วนะครับอ้าวงั้นน่ะต่อไปดูผมที่ปูอ๋อนี่ผมจากศตวรรษไหนเนี่ยศตวรรษไหนเราเพิ่งซื้อมาใหม่ทุกวันนึกว่าไอ้ผมโบราณจากพระเจ้าหรือขนาดนั่นเลยเหรอนี่เป็นผมที่นุ่มโอ้นุ่มนิ่มมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วเนี่ยพื้นนะพื้นนี่นะครับพื้นเนี่ยสั่งทำพิเศษจากอะไรครับจากอีเกียนี่มันโต๊ะนี่มันคือโต๊ะนะครับมันคือท็อปโต๊ะที่เราไม่เอาขาใส่มันก็จะมีแต่ท็อปโต๊ะนะครับต่อไปโอ้โหนาฬิกาที่มันไม่เดินนะครับตอนนี้มันยังไม่เดินพรุ่งนี้มันจะเดินแล้วต่อไปที่เด็ดสุดในห้องนี้ก็คือเตียงนอนนั่นเองโอ้โหอันนี้คือเตียงของใครเตียงนี่เนี่ยโอ้สลับกันนอนพี่เสากับกังฟูเสาจูเนี่ยอยู่บนพรมกดหนุ่มหนิมดีแล้วเตียงนอนเนี่ยเอาให้พี่เสากับกังฟูแย่งกันนอนดูสิมันเป็นเตียงของแมวหรือเปล่าเนี่ยซื้อที่ไหนอ่ะเจ้าจูก็บอกอยู่เนี่ยว่าไปอีเกียมาไม่ใช่เลยทั้งหมดจากอีเกียครับอ๋อทั้งหมดนี่คือซื้อจากอีเกียเลยมันเป็นเตียงสำหรับแมวโดยเฉพาะใช่ป่ะเนี่ยถ้าหมาจะนอนก็ได้นะแต่ตัวใหม่โต น่ารักดีอันเนี้ยต่อไปอะไรเนี่ยชั้นที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ตุ๊กตาเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้เก็บงานอดิเรกของผมทั้งหนังสือตุ๊กตาของเล่นฟิกเกอร์แว่นตาอุ้ยสารพัดของเล่นเดี๋ยวผมจะเอามาเรียงไว้เลยตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้ออ่ะโอเคเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะพามพามโอ้โหพี่เศร้าเป็นไงนอนเตียงคนเดียวแล้วกังฟูอยู่ไหนแล้วเนี่ยกังฟูอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่ใต้เตียงอีกเตียงพี่เศร้าเป็นไงมั่งเตียงสบายไหมอันนี้เตียงสำหรับแมวเลยนะเนี่ยเศร้าจูมีสัญญาณตอบรับจากเล็กน้อยที่นักเรีย
อ๋อสงสัยพี่เล่ากำลังแบบเพิ่งตื่นนะอ๋ออันนี้คือเตียงสำหรับคนเดียวนะพี่ว่านะต้องไปซื้อเตียงอีกอันนึงแล้วมาเพิ่มให้เซาจูแล้วก็กังฟูนอนด้วยกัน3คนนั่นสิมันจะมีหรือนั่นสิที่แค่นิดเดียวเองก็ขยายออกมาอีกไหมได้ๆๆแล้วก็ขยายไปอีกนะคอยต่อเติมไปพี่ว่านะถ้าเกิดจะมีพวกกรอบรูปนาฬิกาแล้วก็ของตกแต่งที่อยู่ตามกำแพงเนี่ยมันก็คงจะสวยงามมากขึ้นกว่านี้นะเซาจูว่าไหมใช่ๆส่วนมากก็จะเป็นรูปผมเอารูปทุกคนด้วยสิจะเป็นรูปผมจะสวยกว่านี่นะอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมนึงนะมุมแบบมุมที่สวยงามที่สุดของในบ้านอันนี้เอาไว้ที่สุดในบ้านแล้วทิ้งแล้วนี่เป็นกองขยะไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูมุมอื่นนะแหมกลับมาที่มุมนี้ว้าวนี่มันห้องของพวกเราใช่อันนี้มุมอื่นอีกทีนึงลบของตากล้องลบมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในบ้านนะครับผมที่มารีวิวดูนะอันนี้สำหรับคนที่สนใจอยากตกแต่งบ้านแล้วก็ให้น้องแมวเนี่ยมาอยู่ดูน่ารักๆแบบนี้นะก็ไปดูได้นะพวกเฟอร์นิเจอร์ที่อีกเกียนะทั้งหมดเลยเนี่ยอ่ะซาจูลาหน่อยเลยวันนี้อันนี้ก็คือห้องของพวกเราเองใครชอบใครไม่ชอบก็หาซื้อใช้เองนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปนอนก่อนตากล้องพาขึ้นเตียงหน่อยได้สบายจริงๆเลยฝันดีไปก่อนแล้วกันฝันดีบ๊ายบายบ๊ายบาย